ขออภัยญาติโยมนะดีผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะณขณะนี้ท่านพระอาจารย์ปลัดเดชาสโพก็กำลังนำคณะญาติธรรมนะถวายจตุปัจจัยเพื่อบำรุงธาตุขันธ์ท่านพระอาจารย์ใหญ่ในขณะนี้นะนี่เป็นบรรยากาศสดๆที่ศาลาเชียงทองวัดไตรสิกขาทรามรัตตารามนะโยมนะท่านพระอาจารย์ใหญ่กำลังรอรับศรัทธาจากวัดสวนป่าดอนยานางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยนำโดยพระอาจารย์ประดิษฐ์ชาอัสโพนะเป็นวัตถุในการประกอบกับการก่อสร้างองค์ศาลาเชียงทองแห่งนี้นะฮะทะเบียนรถ8030ขยับรถไปด้วยทะเบียนรถ8030ขอความกรุณาขยับรถไปด้วยของท่านใดของท่านใดขอความกรุณาไปขยับรถไปด้วยนี่คือสภาพของศาลาเชียงทองนะฮะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้ถวายดีๆเปิดโอกาสให้ญาติโยมถวายปัจจัยเนาะเอาภายในศาลาบริเวณด้านบนผนังก็จะมีลักษณะอย่างที่เห็นนั่นอันนี้ครับเอออันนี้มันนะความยินดีเนาะเออผู้ใดสิตอนนี้คณะญาติโยมก็กำลังนำปัจจัยรวมกันฮะร่วมกันมาถวายเพื่อบำรุงธาตุขันธ์แล้วก็ใช้เป็นในกิจการของพระไตรสิกขาทรามรตารามนะโยมนะนี่คือกิจกรรมการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาของชาวพุทธของเราที่เราทำกันมาช้านานแล้วแล้วก็รักษาพระศาสนากันมาได้นี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่ได้เป็นโทษแก่ใครเลยแต่มันแสลงใจของคนบางคนนะที่เห็นศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองเห็นชาวพุทธมีน้ำจิตน้ำใจสามัคคารักกันสามัคคีกันแบบนี้แล้วคนเหล่านั้นแสลงใจนะรับไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะสกัดกั้นโดยอาศัยพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางข้อมาโจมตีนะมาทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละเพื่อไม่ให้มีการถวายปัจจัยแด่วัดวาอารามแด่พระสงฆ์เรานะอย่างที่เห็นในภาพอย่างเนี้ยนะถ้าใครเห็นภาพนี้ออกไปบางคนที่แสลงใจกับสิ่งนี้ก็อาจจะไม่ชอบไม่พอใจอิจฉาริษยาแล้วก็เกิดอาการร้อนรนแล้วก็นึกในใจอยู่ตลอดเวลาว่าทำยังไงถึงจะพูดให้คนทั่วไปเกิดความรู้สึกว่าการทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งที่เลวร้ายต่างๆนานาก็แล้วแต่เถอะอาตมาภาพจะบอกกับทุกคนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถนำพระศาสนาเนี่ยนะฮะให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงเราทุกวันนี้ได้ท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านเป็นพระที่มีสติปัญญามีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาช้านานจนสามารถแสดงธรรมให้กับผู้คนที่ไม่รู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้รู้จักและได้เข้าใจถึงชีวิตมาโดยตลอดอาตมาภาพก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ฟังธรรมะจากพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็ศรัทธาท่านพระอาจารย์มาโดยตลอดครูบาอาจารย์ของเราทุกรูปโยมไม่ว่าจะเป็นสายปริยัติสายปฏิบัติสายพัฒนาสายไหนสาขาไหนอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพระสงฆ์ในเมืองไทยเราเนี่ยโยมส่งเสริมสนับสนุนและทำบุญกับท่านไปเถอะเชื่ออาตมาอย่าไปฟังพวกอีแรงอีกาพวกอีเหี่ยวทั้งหลายที่มาบินมาโฉบมาจิกมาตีพวกเราอยู่พวกนี้นะพวกนี้ถือว่าเป็นพวกมารเป็นพวกคนบาปทั้งนั้นนะโยม
อาตมาภาพไม่เคยสรรเสริญไม่เคยยกย่องคนพวกนี้เลยถึงแม้ว่าจะอ้างคำสอนพุทธเจ้ามาบอกว่าการถวายปัจจัยพระผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้มันไม่ดีปัจจัยเหล่านี้ไม่ดีแล้วจะใช้กันทำผีอะไรกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมฮะพัฒนาโลกพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศชาติแล้วใช้อะไรล่ะไม่ใช่แบงค์แดงๆเทาๆน้ำม่วงน้ำเงินสีเขียวอย่างนี้หรือใช่ไหมฮะไอ้นั่นนี่เป็นเพียงแค่สมมติมันออกมาจากน้ำจิตน้ำใจของคนที่ดีๆมีศีลมีธรรมทั้งนั้นแล้วก็นำมากองรวมไว้ตรงนี้แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ดูแลก็นำสิ่งเหล่านี้น้ำใจเหล่านี้ไปเปลี่ยนแปลงพัฒนาเห็นไหมฮะเป็นอาคารหลังใหญ่ศาลาเชียงทองที่โยมเห็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะญาติโยมบริจาคช่วยกันบริจาคช่วยกันถวายแบบนี้โยมจะแบกอิฐแบกปูนแบกทรายมาถวายวัดอย่างนั้นหรือไม่ให้ถวายปัจจัยท่านคนคิดอย่างนั้นน่ะคนอย่างนั้นน่ะโง่หรือฉลาดท่านสาธุชนก็ลองคิดดูแล้วกันนะเพราะฉะนั้นญาติโยมไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวสิ่งเหล่านี้เราพากันทำมาช้านานแล้วถือว่าเป็นการให้ทานหนึ่งในองค์ของไตรสิกขาที่พระอาจารย์สมภพโชติโยสอนพวกเรามาโดยตลอดคือการให้ทานปัจจัยนี้เป็นเพียงแค่สมมุติแทนปัจจัย4แทนอิฐหินปูนทรายแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการสืบสานพระศาสนาทั้งนั้นเลยโยมฉะนั้นใครจะพูดอย่างไรจะอ้างพระวินัยข้อปาจิตตีเกี่ยวกับการถวายปัจจัยพระสงฆ์พระสงฆ์รับปัจจัยไม่ได้อะไรมาพูดกันแล้วแต่ไม่เป็นไรโยมนะเขาไม่ได้บาปกับเราหรอกถ้าบาปก็ตกที่เราแต่เรายินดีนะถ้าหากว่ามันเป็นบาปเพราะว่าบาปเพียงเล็กน้อยแต่สามารถสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ใหญ่โตมโหฬารคือรักษาพระศาสนาให้อยู่รอดได้ยินดีอาตมาภาพก็ไม่กลัวนะเพราะว่าอาบัติปาจิตตีไปแสดงก็ตกหมดแหละพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ทางออกให้หมดแล้วโยมไม่ต้องกลัวนะโยมไม่ต้องกลัวว่าพระจะเป็นอะไรหรอกไม่ต้องห่วงห่วงอย่างเดียวดีกว่าว่าห่วงพระศาสนาจะไปไม่ได้ก็เพราะคำพูดของใครบางคนเท่านั้นเองที่บอกว่าอย่าถวายเงินพระอย่าถวายเงินพระนั่นแหละตัวดีนั่นแหละพวกนั้นเนี่ยโยมจำไว้นะอาตมาภาพพระครูปลัดนรงฤทธิ์อุรกิโตพูดออกสื่อถ่ายทอดสดให้กับทุกท่านได้ยินได้ฟังกันชัดๆด้วยนะมีใครปฏิเสธบ้างนะปฏิเสธในหลวงอ่ะอ้าวเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยธนบัตรเนี่ยเป็นรูปเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของใครล่ะในหลวงใช่ไหมแล้วปฏิเสธได้ยังไงล่ะสิ่งเหล่านี้ทุกคนยอมรับทุกคนนับถือทุกคนเคารพทุกคนเทิดทูนทุกคนบูชาทุกคนนะอาศัยสิ่งเหล่านี้ในการแปลสภาพจากสิ่งที่ไม่มีให้มีสิ่งที่ไม่เป็นให้เป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมยอมลองคิดดูแล้วกันว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรนะอาจารย์ประดิษฐ์เดชาสโพท่านกำลังปรารภกับญาติโยมอยู่เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดนะโยมลองมาฟังท่านดูเมื่อตั้งแต่ที่แหลกถึงวิญญาณร่วมรวมมาตาปั๊บไปขอมองหน้าปั๊บเขามองหน้าพี่หน้าใส่พี่มองหน้าพี่มองในน้ำยาพิชิตอันนั้นก็จะเพื่อประโยชน์ในความรู้ก็จะได้ในระดับที่เราถวายนั่นแหละย้อนถ้าเราเห็นประโยชน์ให้เราได้เรียนของนามในฐานเขาไม่ได้ใส่เขาหุ่นจักรบอกซื้อเบิร์นกับพระในผู้ใดก็บอกผู้นี้เขาได้ใส่เขาได้ใส่มันก็ได้เป็นเพื่อประโยชน์ในความสูงแก่ข่าวไปเจ้าทั้งหลายทั้งแผ่นแก่ข่าวไปเจ้าทั้งหลายคนก็เลยระลึกซึ้งเอาไว้เห็นบอกไม่เป็นไรหรอกเขาเบิกจังสี่พี่น้องเขาเบิกรุ่นนี้เขาเบิกของนี้เขาเห็นประโยชน์จังสี่เขาจะพากันเห็นกันครับเห็นแล้วมีใจเห็นแล้วปลื้มใจเห็นแล้วสบายใจเห็นแล้วจริงใจขึ้นถึงมากย่างไหนขึ้นถึงมากเวลาไหนจริงใจปลื้มใจว่าจะเขาได้เห็นอาตมาเฝ้าอ่านดูอยู่ว่าเศร้าบ้างอาตมาโจกเงินแบบท่านบาทในโบสถ์หน้าเพชรชัดทองคำอยู่ประเทศอินเดียน้ำจุดเจดีย์คุณราคาเฝ้าอ่านดูอยู่ว่าบัดนี้ยิ่งโบกอ่านดูเฮ้ยมันดีใจท่านดีใจเยี่ยมไปใช่ไหมโอ้ยชัดทองคำน้ำหนัก200กว่ากิโลจับเงินแบบท่านมันจะเสียใจเท่าไหร่เลยแต่ว่ามันพูดแต่ว่าจะพอได้เห็นนั่นเองพี่น้องเข้ากับเพื่อการตัวกันบวชเป็นอย่างโยมที่ได้ร่วมถวายท้องคำนั่นก็ดีเพราะท่านได้เศร้าเล็กท่านนั้นมีผู้ใดซื้อแบบนี้สักท่านอยากถวายท้องคำกับเอาเยอะๆมาเป็นพ่อก็เอาเด้เอาไปโหลดเด้อคุณละก่อนก็ต้องการมีการเอาไปไหม
เอาอยู่ผมเป็นบ่เอาแต่ว่าน่ะคนละเมื่อหมดเมื่อหมดสร้างคือเพิ่นจะขาดโอ้ยยังเฮาก็ได้เห็นต้องเพิ่นคือหลอกกันอีกเห็นต้องเพิ่นกันนะเห็นอันนี้ต้องเพิ่นกันนะปรึกษาผู้ปรึกษาร้านปรึกษาครอบครัวเห็นอันนี้ต้องเพิ่นกันฝากไว้ในพระพุทธศาสนาต้องเพิ่นกันนะเห็นให้มันแล้วอื่นเฮาก็เห็นมาบ่แห้งบ่เห็นนะก็เห็นมาบ่แห้งสร้างบุญนั้นก็สร้างแต่ว่ายังบ่ทันได้เสียสละบ่ทันอาตมาเดียวเห็นบ่ได้เว้าเท่านั้นเพิ่นถอดออกจากนิ้วมือเพิ่นเลยบ่ได้เว้าเท่านั้นก็โยกออกมาจากข้อเพิ่นเลยโอ้บ่มีได้เห็นได้ง่ายเพิ่นเลยแค่ก็ดอกบ่บ่แค่บ่ธรรมดาเด้ถ้าบ่แม่นจริงๆก็ใส่ความมานั่งเห็นมือนี้มาเสียสละก่อนได้สละก่อนอนุโมทนาบุญนั้นดีใจนําได้หลายทีน้องเด้ดีใจนำเชิญชวนนำอาตมาได้เห็นในภาพในสังคมคุณงามความดีกับดีใจนำพี่น้องเชิญชมในคุณงามความดีเชิญชมนั่งบุญนั่งนะอนุโมทนาบุญนำกันเด้อพี่น้องเด้ออนุโมทนาบุญนำกันอ่ะฝากนี่เพิ่นลบกวนห้องเย็นในโลกหนึ่งทั้งคนอีกเกินหนึ่งเมื่อหันอาตมาไปลบกวนเป็นประกาศลบกวนให้ลบกวนขึ้นมาหลับคาดกับพี่น้องสกอร์กับสันเราจะไงมันลงไปยกอันนั้นคืออีกเกินหนึ่งเป็นสร้างเป็นประเหตุเกินหนึ่งดังนั้นถ้าไว้ท่านไปเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญในครับจะขอเรียบร้อยแล้วพระให้พรที่บทก็จำเป็นเลยบริจาคเป็นให้แล้วนี่ของท่านเขาก็มีแล้วผู้รับท่านเขาก็มีแล้วนำยืนตอนนั้นเขาก็เลยรับแล้วท่านเขาก็เป็นเรียบร้อยแล้วให้เขาก็ได้อนุโมทนาบุญด้วยกันเรียบร้อยแล้วบัดนี้กราบคุณองค์งามๆเดียวพระเสด็จท่านกลับขึ้นไปอาบน้ำอาบในแล้วก็เสด็จเปิดโมฆะของเข้าเตรียมเข่าสาราแล้วเปิดเนาะขอเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นพร้อมแล้วกราบกราบกราบก็เป็นการนำคณะญาติธรรมจากวัดสวนป่าดอนยานางตำบลดอนสมบูรณ์อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยพระอาจารย์ประเดชาอัศโพท่านได้นำพาคณะญาติโยมมาถวายปัจจัยแด่ท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเพื่อไว้ใช้ใจในกิจการของวัดไตรสิกขาตารามรัตตารามนะโยมนะและอีกสักครู่หนึ่งนะพระอาจารย์จรัญอนังคโนนำพระสงฆ์สามเณรและคณะอุบาสกอุบาสิกาเดินธุดงค์มาจากเดินธรรมยาตรานะฮะมาจากวัดนิเพทพลารามวัดนิเพทพลารามแล้วก็จะเดินเข้ามาสู่ภายในศาลาเชียงทองเพื่อมากราบท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศของคณะธุดงค์ของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกอีกรูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเนี่ยท่านจะเข้ามาสู่ศาลาเชียงทองตอนนี้โยมก็ได้เคลียร์พื้นที่แล้วนะฮะเคลียร์พื้นที่แล้วเดี๋ยวเราดูบรรยากาศด้านในบริเวณด้านหน้าที่ท่านพระอาจารย์ท่านจะเดินมาพร้อมๆกันภาพที่เห็นนี่คือพระอาจารย์สมภพของเรานะท่านนั่งรถวีลแชร์สุขภาพของท่านสังขารท่านไม่อำนวยนะโยมและเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะได้เห็นท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนนะโยมนะตอนนี้คณะญาติธรรมเราก็เปิดทางนะให้ท่านคณะของพระอาจารย์จรัญเนี่ยได้เดินเข้ามาสู่ประตูด้านหน้าที่เห็นในภาพนี้นะแล้วพระอาจารย์จะเข้ามาตรงนี้แหละอีกสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวก็คงจะขึ้นมาถึงเมื่อสักครู่นี้จะมานั่งรถเข้ามาจากคำตากล้าเดินทางเข้ามาที่วัดก็เห็นคณะธรรมยาตราของพระอาจารย์จรัญอนังคโนเนี่ยกำลังเดินทางเข้ามาอยู่ก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะโยมนะตอนนี้กำลังขึ้นมาบนภูเขาแล้วก็จะเข้ามาสู่ประตูนี้ประตูหน้าที่เห็นในภาพเนี่ยนะแล้วก็จะเดินเข้ามากราบหลวงพ่อแล้วก็มีคณะญาติโยมจากวัดสวนป่าดอนยานาง
นำโดยพระอาจารย์ประหลัดเดชาอัศโพเนี่ยก็ถือว่าพามากราบพ่อพระอาจารย์สมภพแล้วก็ถือว่ามาต้อนรับคณะของพระอาจารย์จรัญอนังคโนอยู่พอดีเลยนะฮะเป็นไม่มีอะไรเป็นบังเอิญนะโยมความบังเอิญไม่มีในโลกใบนี้นะทุกอย่างบุญจัดสรรทั้งหมดนะฮะด้านซ้ายมือที่กำลังถือไมค์พูดอยู่คือพระอาจารย์จรัญขอไปพระอาจารย์ประหลัดเดชาอัศโพเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเช่นเดียวกันและที่นั่งรถวีแชร์อยู่นั่นคือพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในปัจจุบันนะท่านมีอาการอาพาธทางร่างกายแต่ว่าสติสัมปชัญญะท่านดีตลอดนะโยมแล้วก็ผู้ที่ดูแลพระอาจารย์ปัจจุบันคือครูบาเอกนั่งอยู่ข้างๆท่านพระอาจารย์ปฏิชานะอยู่ติดกันตรงด้านนั้นแล้วก็ท่านพระมหาจ่อยนะเป็นปัจฉาสมณะพระอาจารย์สมโพชโชติวิญโยมานานเหมือนกันตอนนี้ก็ปลีกตัวไปสร้างวัดอยู่ที่อุบลราชธานีซึ่งวัดชื่อวัดไตรสิกขารามนะแล้วก็อีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายด้านขวามือของท่านผู้ชมสุดท้ายนี่คือครูบาสันลูกศิษย์ของพระอาจารย์ประเดชาสโพตอนนี้ดูแลสำนักวัดสวนป่าดอนยานางของพระอาจารย์ประหลัดอยู่นะฮะผู้เลือกของท่านมาจากแต่ภาคมหาบุญที่เหลือสุดเป็นปอปอเดชสักครู่หนึ่งคณะของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนก็จะเดินเข้ามาสู่ภายในนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพกันผมเห็นครูปอเดชมาเห็นครูเดชพระประธานครูมนศิลป์ที่เพื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ต้องได้กราบไหว้ยังสนิทใจโอชาให้ผ่านไปแต่ยังสนิทใจเราแค่เท่านั้นยังคือมันจะเป็นสัตว์นี่แหละใครสิพอจะประสานยังคือมันคือการละกับเราก็ได้คุณเราคนบอกให้ยังมากจะเกลียวคอยดึงให้ในมากน้ำมูกระเด็นสิเศร้าประสานแต่จะตายมูกเพราะว่าได้มาได้มากแล้วประสานก็ได้เดือดเดือดตัวเยาวนมากพอจนปากเศร้ายังเลยก็ได้เดี๋ยวไปรับท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนนิดหนึ่งมาทางหน้าเข้ามาเลยถ้าเราสังเกตภาพณขณะนี้บริเวณด้านล่างก็จะเห็นคณะของบาสุบาสิกากำลังเดินอยู่นะเป็นคิวแถวเลยนะกำลังขึ้นมาตอนนี้กำลังเดินขึ้นมานะนี่เป็นภาพของคณะญาติธรรมของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนโยมที่กำลังเดินธรรมยาตราขึ้นมาสู่ด้านบนที่ศาลาเชียงทองเพื่อมากราบสักการะท่านพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะเดินเป็นทิวแถวยาวเลยนี่แหละอย่างที่ตมาภาพได้ปรารภเมื่อสักครู่ว่านี่คือศรัทธาของประชาชนในประเทศไทยของเราส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคือฝ่ายดีเป็นคนดีโดยพื้นฐานโดยชีวิตโดยสันขันธสันดานอยู่แล้วโยมเพราะอะไรเพราะมีพระสงฆ์คอยอบรมพร่ำสอนให้ความรู้นะกับญาติโยมเหล่านี้แหละจึงทำให้เขาเหล่านี้นะทุกๆคนเลยชาวพุทธเราทุกคนทั่วประเทศนี่แหละอาตมาเชื่อมั่นนะส่วนมากเลยเป็นคนดีเป็นคนมีศีลธรรมแล้ววันนี้อาตมาภาพมาถูกจังหวะถูกเวลาพอดีนะนี่บริเวณด้านหน้านะโยมด้านหน้าศาลาเชียงทองก็ให้ชมภาพบรรยากาศบริเวณบันไดด้านหน้าจะมีพญานาคนะฮะคู่อยู่ตรงบันไดทางขึ้นซึ่งก็ทาสีสดใสสวยงามนะบริเวณด้านบนหน้าบันก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรนะเพิ่งจะทำหลังคาแล้วก็สร้างเพิ่งจะเสร็จนะนี่เป็นภาพของศาลาเชียงทองสดๆเลยนะโยมวันนี้วันอังคารที่21พฤษภาคมพระพุทธศักราช2517วันขึ้น14ค่ำเดือน6วันพรุ่งนี้เป็นวันวิสาขบูชาแล้วนะโยมเดี๋ยวท่านพระอาจารย์จรัญกำลังจะเข้ามาสู่ด้านในอาตมาภาพคิดว่าท่านน่าจะเดินมาทางนี้น่าจะเดินเข้ามาทางนี้
นะเพื่อจะวนขึ้นมาด้านขวานะวนขวาเข้ามาด้านหน้ามาแล้วนะมาแล้วตอนนี้มาแล้วเดินมานะไปดูภาพนี่เป็นบริเวณด้านข้างทางทิศทิศเหนือมาแล้วพระอาจารย์จรัญมาแล้วท่านเดินมาแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่จะมาภาพได้มีโอกาสนะได้มาไลฟ์สดคณะธรรมยาตราหรือคณะพระธุดงค์ที่นำโดยพระอาจารย์จรัญอนังคโนแล้วก็ได้มาพบเป็นครั้งแรกที่วัดไตรสิกขาทลามรตารามแห่งนี้นะมาในช่วงพบค่ำพอดีนะพบค่ำพอดีอาตมาก็จะดึงกล้องไลท์ท่านไปจนกระทั่งถึงด้านในศาลาเชียงทองเลยนะโยมนะว่าเป็นมงคลมากของกรมเชิญพระท่านกับเราขอพงศ์เจริญเห็นพงศ์เจริญเห็นในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะท่านกำลังเดินเข้ามาทั้งเฟซทั้งยูทูบโดนทำลายหมดแล้วเอาเหรอนิมนต์ครับขออนุญาตไลฟ์สดอาจารย์นิมนต์ครับนิมนต์ครับอาจารย์จรัญครับอาจารย์อาจารย์ดีตามธรรมดาจำแน่นมากผู้ใหญ่บ้านจะต้องคอยดีด้วยคนหน้าตาดีหน้าโยมมากก็น่าจะต้องคอยคือเก่าเหมือนนะอาจารย์เตี้ยเจ้าวาดวัดนิพเพในองค์นี้โยมเนี่ยตอนผู้ใหญ่บ้านดูเตี้ยแค่ไหนโยมก็ดูแล้วกันนะในข้อมูลแล้วน้องในบองกำลังตากุญแจบ้านอย่างเงี้ยมีเยอะแล้วเยอะเลยนะความสูงนะเอาละนี่พระอาจารย์ได้เดินขึ้นมาได้มาแล้วนะดังๆโยมสาธุเรื่อยท่านพระอาจารย์จรัญกำลังแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายรูปนะฮะที่เห็นในขณะนี้ก็มีท่านพระอาจารย์ราวีรูปอยู่ทางซ้ายมือท่านพระอาจารย์ชลันแล้วก็พระอาจารย์ชลันอนังคโนแล้วก็พระอาจารย์ชัยพรอดีตเจ้าวาดวัดไตรสิกขานะรูปแล้วก็ท่านพระอาจารย์ทองพันธ์พระอาจารย์เตี้ยเป็นผู้นำนโยมทั้ง4รูปเนี่ยจะนำคณะของพระสงฆ์เนี่ยเข้ากราบสักการะท่านพระอาจารย์ใหญ่มีเสียงรบกวนบ้างเล็กๆน้อยๆต้องขออภัยด้วยนะโยมนะนี่เป็นการเข้าถวายสักการะ
พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายพระภิกษุสงฆ์สามเณรปัสสุปาสิกาโดยเฉพาะคณะพระธุดงค์โดยการนำของท่านอาจารย์จารันอนันคโนนะท่านกำลังกำกับดูแลความเรียบร้อยสำหรับพระสงฆ์อยู่ในขณะนี้นะจะไม่ค่อยได้เห็นกันง่ายๆถ้ามีโดยเฉพาะช่วงเวลาจัดงานที่สำคัญสำคัญเท่านั้นนะโยมนะอาจารย์จรัญก็กำลังกำกับดูแลความเรียบร้อยให้กับพระสงฆ์แล้วก็ปาสุปาสิกาที่ท่านได้นำคณะมาบูชาที่วัดไตรสิกขาพระรามรัตารามบ้านฝางตำบลแพทย์อำเภอลำตาราจังหวัดสุพรรณบุรีคณะศิษยานุศิษย์มีพระสงฆ์เป็นผู้นำได้เข้ามากราบสักการะท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยพระอาจารย์ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือเรื่องใสศรัทธาผู้คนจำนวนมากในสังคมไทยของเรานะซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีส่วนร่วมนะโยมตั้งจิตนะโยมทุกอย่างสำเร็จด้วยจิตของเราตั้งจิตเพื่อจะน้อมจิตบูชาคุณของท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่เราได้รู้ได้เข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านการบรรยายให้ความรู้จากท่านพระอาจารย์ใหญ่นั้นนะเราทราบกันโดยทั่วกันฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศภายในศาลาเชียงทองนะโยมนะเดี๋ยวจะเริ่มพิธีแล้วนะเริ่มพิธีแล้วพระอาจารย์ใหญ่ก็นั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์จรัญจะนำคณะสักการะด้วยเครื่องสักการะที่เป็นดอกบัวเป็นพวงมาลัยนะถวายแด่ท่านเดี๋ยวจะมาภาพจะเข้าไปนั่งบริเวณทางนู้นนะขอเข้าร่วมสักการะพระอาจารย์ด้วยแสดงว่าขยับขึ้นมาได้ยังไงนะประการหนึ่งเราได้
Amen.
ที่ได้มีความโลภความศรัทธาในพระเจ้ามีเรื่องความอาชาทั่วสารทิศบุญเป็นสิ่งที่เครื่องโลภแต่เราสามารถที่จะสื่อสารเป็นบุญสำคัญถ้าเราไม่ได้สร้างบุญด้วยกันหรือว่าไม่ได้มีเหตุปัจจัยร่วมกันเราทำไมพระองค์จะไม่มีทางให้เราพบกันในจากการที่เราได้สร้างเหตุปัจจัยร่วมกันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะให้พวกเราได้เป็นส่วนที่จะนำพาเราไปได้พบกันได้สร้างบุญได้สร้างบุญส่วนนี้นำพาไปสู่คุณงามความดีร่วมกันในจากการพบอันนี้ที่เรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าให้เราได้รับรู้ว่าเราควรจะมีสติที่ดีเราได้มาสร้างคุณงามความดีร่วมกันแต่ว่าคุณงามที่เราเห็นที่เราได้ทำนี่คือสิ่งที่น่าเกลียดและเป็นเครื่องให้เราได้เริ่มทำในสิ่งคุณงามความดีด้วยนะในสมณีพวกนี้ด้วยเขาต้องการขอบคุณพระอาจารย์เมตตาพอดีพระธรรมะพระวิปปีพระอาจารย์หลายท่านที่ได้ทำทานและทำทานและโยมเพื่อนี่ก็เป็นบรรยากาศของพุทธบริษัทไทยของเราญาติโยมได้รับการฝึกฝนได้รับการอบรมตนกันมาโดยลำดับจนจิตใจอ่อนโยนแสดงออกทางกายทางวาจาอย่างเห็นได้ชัดนี่แหละคือคำว่าคนดีไม่ต้องไปดูที่ไหนญาติโยมเราดูที่พฤติกรรมที่ทำกันอยู่ตรงนี้เห็นต่อหน้าเนี่ยการแสดงความเคารพการแสดงความนอบน้อมความศรัทธาเลื่อมใสการไม่มีสิ่งขุ่นข้องหมองใจใดๆทั้งสิ้นในการทำการสักการะบูชาครูบาอาจารย์ของพุทธบริษัทไทยของเราถึงแม้ว่าพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านจะเป็นพระธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งแต่สำหรับญาติโยมพุทธบริษัทของเรามีพระสงฆ์ของเราเป็นต้นบาสุปัสสิกาถือว่าท่านไม่ใช่เป็นพระที่ธรรมดาเลยจากการที่พวกเราได้สดับรับฟังพระธรรมคำสอนที่ท่านนำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราอธิบายขยายความอุปมาอุปไมยชี้แจงแสดงเหตุผลจนเราเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรูปนี้ต้องยอมรับความจริงว่าท่านพระอาจารย์รูปนี้แหละเป็นต้นบุญต้นกุศลของพี่น้องชาวพุทธของเราจำนวนมากมายหลากหลายนะฮะเรียกว่าแทบจะเกือบทั้งประเทศก็ว่าได้ท่านที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดติดตามรับฟังธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้เดินทางมาที่นี่แต่ท่านสามารถส่งจิตส่งใจมาอนุโมทนาร่วมบุญกับคณะพุทธบริษัทของเราที่มาจากทั่วสารทิศทั่วประเทศเลยนะเนี่ยไม่ใช่มาแค่จังหวัด2จังหวัดนะโยมหลากหลายมากมายทั้งภาคกลางภาคเหนืออีสานกลางใต้ออกตกมาหมดเลยนะถือว่าเป็นผู้แทนของพวกเรานะที่แต่ละท่านหลายๆท่านเนี่ยมาแสดงความเคารพความศรัทธาเลื่อมใสต่อท่านพระอาจารย์ใหญ่ของเราแล้วก็ข้อที่สำคัญ
ือว่าท่านเป็นพระสงฆ์เป็นผู้แทนของคณะสงฆ์คณะใหญ่ที่มีมหาเถรสมาคมของเราเป็นองค์คณะผู้ปกครองสงฆ์นะโยมนะในการรักษาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์สามเณรต่อพุทธบริษัทของเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากจนกระทั่งถึงปัจจุบันภาพที่ปรากฏนี้แสดงให้เห็นถึงความเรื่อมใสศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมคลายไปจากจิตใจของพุทธบริษัทของเราเลยที่มีต่อพระพุทธศาสนาอาตมาภาพนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้รับผลอันเกิดจากการแสดงธรรมของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรูปนี้ต้องยอมรับเลยอาตมายอมรับเลยว่าได้มีส่วนในการรับความรู้ความเข้าใจจากพระสัทธรรมจากการอธิบายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรูปนี้นี่แหละแล้วก็ไม่เคยที่จะสงสัยลังเลใจเลยในการที่จะมาร่วมกิจกรรมที่วัดไตรสิกขาทารามรัตตารามแห่งนี้นะฮะท่านสาธุชนท่านผู้ชมทุกท่านท่านพระอาจารย์จารันนังคโนแล้วก็นำคณะพระสงฆ์เนี่ยเข้ามากราบสักการะท่านพระอาจารย์ใหญ่บนศาลาเชียงทองแห่งนี้ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ต้องบันทึกเอาไว้นะโยมนะแต่ก่อนแต่ไรนั้นยังไม่เคยนะเห็นมีนะไม่เคยเห็นมีนะมีการกราบไหว้บูชาท่านพระอาจารย์ใหญ่ขอเข้ามากรรมอย่างเป็นทางการบนศาลาเชียงทองแห่งนี้นะท่านนี้ก็เป็นพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ท่านกำลังถวายพวงมาลัยกับสักการะพระอาจารย์ใหญ่อยู่ท่านเป็นเจ้าของ Facebook นะโยมก็ถ่ายภาพถวายท่านท่านวานให้ถือกล้องให้ท่านทุกคนศรัทธาพระอาจารย์ใหญ่ด้วยเพราะความที่ทุกคนนั้นได้รับประโยชน์จากการแสดงธรรมของพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์สมภพโชติปัญโยและธรรมะที่เรารู้นั้นรู้แล้วก็รู้เลยนะโยมไม่มีการคืนกลับไม่มีการคืนกลับไปสู่ความไม่รู้ไม่มีโยมถ้ารู้แล้วก็ต้องรู้เลยและพระอาจารย์ใหญ่เนี่ยทำให้คนนั้นจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็ได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้เมื่อรู้แล้วก็จะจำติดชีวิตเนี่ยไปทุกภพทุกชาติเลยนี่คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระอาจารย์ใหญ่ท่านได้นำมาอธิบายขยายความให้แก่ศิษยานุศิษย์ของท่านได้ศึกษาเรียนรู้ได้ทำการปฏิบัติมาโดยลำดับตอนนี้ท่านพระอาจารย์จารันนังคโนกำลังสนทนากับพระอาจารย์ใหญ่ด้วยจิตใจที่เคารพนะเรื่องใสศรัทธาเป็นการเฉพาะนะของพระอาจารย์จารันนี่คือน้ำใจนะของความเคารพนะโยมความเคารพของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้เคยอยู่ได้อาศัยเป็นศิษยานุศิษย์ในพระอาจารย์มาตั้งแต่เริ่มต้นคือพระอาจารย์จารันนังคโนท่านมีความเคารพต่อพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอย่างมากมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านพระอาจารย์ใหญ่อย่างมากครบกันอยู่
จารย์นะครับผมมันอยู่เล่นหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับครับผมหลายครับเดี๋ยวทางคณะศิษยานุศิษย์ก็จะได้นำท่านพระอาจารย์ลงกลับไปสู่เสนาสนะเพื่อพักร่างกายสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวจะได้ทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นกันแล้วก็จะมีการแสดงธรรมกันคืนนี้และต่อมาจะได้ไลฟ์สดให้กับญาติโยมได้ชมกันในโอกาสต่อไปนะช่วงนี้ขอปิดการไลฟ์สดด้วยการส่งท่านพระอาจารย์ใหญ่ลงสู่ด้านล่างนะโยมนะไม่ได้ทำบันไดลาดให้พระอาจารย์เหรอท่านกุบายเอกมาเอกไม่ทำทางลาดให้พระอาจารย์เหรออันนี้ท่านพระอาจารย์จรัญกำลังส่งพระอาจารย์เพื่อลงสู่บริเวณด้านล่างเพื่อทำกิจกรรมต่อไปครับมุนมุนใจสบายดีนะครับผมขอปริวาที่ว่าจะมาสอนไปไหนครับครูเหนื่อยละสาธุโมทนาอยากสาธุสาธุได้อยู่ใกล้ถึงถึงคุณอยู่เทพพระอาจารย์เดชาอยู่โยมวิเชียนเนี่ยมานี่ดิคิดถึงจังเลยคิดถึงจังมาทีมงานนั่นแหละเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวจะกลับมาดีดีกว่าเดิมด้วยพวกเราไม่ต้องห่วงช่วยกันช่วยกันช่วยกันแต่มาไม่ทิ้งหรอกเราทำงานมาตั้งแต่ต้นไม่เคยลืมทุกคนหมดประมาณเพราะว่าเริ่มมายังไงเราต้องไปกันอย่างนี้ตอนนี้ค่อยๆฟื้นเพราะว่าการเมืองมันยังไม่นิ่งครับผมแต่ก็ถึงค่อยๆไปเรื่อยๆบ่มเพาะไปเรื่อยๆเงียบๆเฉยๆก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วทุกคนจะรวมเพราะว่าภัยหลายๆอย่างมันทำให้พวกเราตื่นกันเยอะแต่เราก็อยากกระตุกกระตากเงียบๆไว้เดี๋ยวทางโน้นส่วนกลางเขาเล่นกันอยู่กำลังไฟกำลังเล่นกันอยู่ข้างในสำนักพุทธเองกับมุสลิมเต็มไปหมดเลยสำนักพุทธเราอะสาธุไลฟ์สดไลฟ์สดพูดไปแล้วนะไม่รู้แหละใครโดนก็ไม่เชื่อก็ไม่รู้ช่วยไม่ได้นะก็เรื่องจริงนะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครโยมเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้เป็นเมืองพุทธไม่ใช่เมืองมุสถูกไหมเป็นเมืองพุทธนะพระเจ้าตากสินถวายแผ่นดินเป็นพุทธบูชาไว้ชัดเจนนะแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงสถาปกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยได้ทรงยอยกพระพุทธศาสนาไว้ในพระราชปณิธานชัดเจนดังนั้นพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะทรงเป็นองค์พระประมุขและก็ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมแล้วธรรมนี้ก็คือธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาอื่นและองค์พระมหากษัตริย์จะเปลี่ยนศาสนาไม่ได้ประกาศออกสื่อไปให้ชัดๆอย่างนี้เลยทุกคนคนไทยไม่มีทางที่จะยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่นอน
และเราจะเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ของเราด้วยชีวิตของเราทั้งหมดนะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะโยมนะวันนี้ตมามีโอกาสมาไลฟ์สดที่ศาลาเชียงทองซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆแต่ยังไม่สมบูรณ์ได้แล้ว 80% ยังเหลือแต่การตกแต่งเราก็จะต้องช่วยกันต่อไปนะโยมนะเดี๋ยวคืนนี้ดูไลฟ์สดแสดงธรรมกันตลอดทั้งคืนพระอาจารย์จรัญก็มาแล้วอาจารย์ราวีก็มาแล้วพระอาจารย์ปรัชเดชาก็มาแล้วครูบาจ่อยปัจฉาสมณะพระอาจารย์ก็อยู่ที่นี่แล้วก็อุบาสกบาสิกาผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเรารวมกันอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะโยมที่เห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวเล็กๆแต่กำลังมาคือมาดูเราอยู่ที่บ้านเป็นล้านล้านโมทนาสาธุโยมอ้าวงดไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะไว้ค่อยติดตามรับชมกันต่อเจริญพร